เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสี่สิบเจ็ดนะคะ Nobody knows who first it but the umbrella was used in very ancient times เขาบอกว่า nobody knows แปลว่าอะไรคะทุกคนไม่มีใครรู้เลยถูกต้อง nobody knows นะคะไม่มีใครรู้นะคะ who first คือfirst อะไรสักอย่างใช่ไหมคะ first ก็คือเป็นแบบแรกเนาะแบบอย่างแรกคนแรกสิ่งแรกอะไรเงี้ยไม่มีใครรู้ว่าอะไรสักอย่างเนี่ยจุด it นะคะ it นี่ก็คือ umbrella เนาะเขากล่าวถึง umbrella but มาอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ the umbrella was used in very ancient time นะคะมันถูกใช้ใช่ไหมเอ่ย was usedin very ancient นะคะ ancient ก็คือโบราณนะทุกคนใช้มาตั้งแต่โอ้โหสมัยโบราณนานนมแล้วถูกต้องไหมทุกคนใช้มานานมากๆแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีใครรู้นะคะว่าใครสักคนนะคะจุด first umbrella นะคะทำอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนเกี่ยวกับ umbrella เป็นคนแรกอ่ะมาดูช้อยกันค่ะ47ช้อยแรกนะคะ invented ช้อยที่2 discoveredช้อยที่3 have formulate ช้อยที่4 originate แล้วก็ช้อยที่5 imported ช้อยไหนเอ่ยทุกคน import ก่อนแล้วกันคำนี้เนี่ยคนไทยใช้เป็นคำทับศัพท์บ่อยนะคะ import ก็คือการนำเข้าถูกต้องไหมเอ่ยของ import นะคะนำเข้านะคะถูกต้องไหม discover คืออะไรคะทุกคนค้นพบถูกต้องไหมเอ่ยค้นพบอะไรสักอย่างนะคะ invented เนี่ยคือประดิษฐ์ถูกต้องไหมเอ่ยประดิษฐ์คิดค้น originate นะคะก็คืออะไรเอ่ย original คืออะไรคะ original ก็คือแบบเหมือนเป็นของอย่างแรกเนาะ originate เนี่ยก็คือการแบบcreate นะแปลเหมือน create something นะคะหรือว่าแปลว่าอะไรเอ่ยเริ่มต้นขึ้นถูกต้องไหมคะเริ่มนะใครเป็นคนเริ่มอะไรอย่างงี้นะคะ formulate นะคะทุกคนนึกถึงคำว่า formula คือสูตรถูกต้องไหมเอ่ย formulate นี่ก็คือการคิดค้นสูตรนั่นเองทุกคนพวกสูตรเลขสูตรวิทย์อะไรอย่างงี้นะคะข้อนี้เนี่ยเรารู้ใช่ไหมคะว่ามันคือ umbrellaคนนี้เนี่ยเขาใครก็ไม่รู้นะคะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับอัมเบร่าเนี่ยเป็นคนแรกทำอะไรดีคะต้องใช้เวิร์บตัวไหนคะชัดเจนมากนะใช้เวิร์บ invented ถูกต้องไหมประดิษฐ์คิดค้นนะคะถามว่าทำไมใช้ discover ไม่ได้คะ discover เนี่ยมันคือการค้นพบแต่เป็นการค้นพบสิ่งที่มีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเขียนสิ่งที่มีอยู่แล้วเช่นค้นพบซากไดโนเสาร์อย่างเงี้ยนะคะค้นพบภูเขาไฟแห่งใหม่นะคะอันนี้คือ discover เนาะหรือว่ามีใครทำอะไรสักอย่างนะคะเขาทำไปแล้วนะเราก็มาเพิ่งมา discover นะก็คือเพิ่งมารู้นะคะเพิ่งมารู้ทีหลังไงนะคะ I discover that จุดๆๆนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นมาแล้วเนาะแล้วเราก็เพิ่งมารู้นะคะหรือว่ามีอยู่แล้วเราเพิ่งมารู้อย่างเงี้ยคือ discover นะค้นพบ formulate บอกไปแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นสูตรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้กับอะไรคะกับการแบบวิทย์คณิตอะไรอย่างงี้มากกว่านะหรือว่าแบบทำอาหารก็ได้นะคะแบบ formulate แบบเป็นสูตรอะไรสักอย่างนะ originate นะก็คือการเริ่มใช่ไหมคะเริ่มที่อะไรที่ไหนเนาะก็ไม่เกี่ยวกับข้อนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ imported นำเข้าโอ้โหยิ่งไม่เกี่ยวเลยเนาะเพราะว่าเราต้องบอกว่ามันไม่รู้ว่าใครเป็นคน invented it ถูกต้องไหมเอ่ยไม่รู้ว่าใครเป็นคนประดิษฐ์มันขึ้นมานะคะแต่ว่ามันเนี่ยถูกใช้มานานแล้วเนาะชัดเจนนะคะข้อนี้นะ invented นะ
เรียบร้อยนะคะข้อ47นะคะคำตอบก็คือช้อยหนึ่งนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะคะ